สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคำนวณรายได้ประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายก7ปีแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายกดำรงตำแหน่งมายาวนาน8ปีวันนี้ทางทีมงานจะพาไปส่องรายได้ของประยุทธ์ว่าจะสมดีกรีนายกแค่ไหนมาดูกันภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนเพื่อให้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมากรณีดังกล่าวโลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดทั้งวันซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 75,590 บวก 50,000 เท่ากับ 125,590 ไม่รับค่าตอบแทน3เดือนเท่ากับ 376,770 บาทโดยเมื่อคำนวณจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี6ปี9เดือนยอดค่าตอบแทนรายได้รวมอยู่ที่ 10,423,970 บาทอย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการปปช.เปิดเผยบัญชีของผู้ที่ยื่นไว้เพื่อเป็นหลักฐานบัญชีดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งมีลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นข้อมูลที่ห้ามมิให้เปิดเผยตามกฎหมายปปช.ฉบับใหม่มาตรา36จากการตรวจสอบข้อมูลเมื่อปี2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กันยายน2557แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 102,317,152 บาทได้แก่เงินฝาก6บัญชี 58,967,022 บาทเงินลงทุน9แห่ง 23,072,380 บาทที่ดิน2แปลง 2,284,750 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2ล้านบาทยานพาหนะ4คัน 11.8 ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆ4รายการ 4,193,000 บาทมีหนี้สิน 327,372 บาทพลเอกประยุทธ์แจ้งว่าได้รับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายที่ดิน9โฉนดแก่บริษัท69 Property จำกัดจากบิดาพลเอกประภัสจันทร์โอชารวมมูลค่า540ล้านบาทและได้แบ่งให้บิดากับน้องรวม267ล้านบาทมอบให้ลูก2คน198ล้านบาทและได้รับค่าตอบแทนจากน้องที่สร้างบ้านให้พ่ออีก6ล้านบาทส่วนนางนราพรจันทร์โอชาคู่สมรสมีทรัพย์สิน26ล้าน3 347,382 บาทได้แก่บัญชีเงินฝาก6บัญชี 7,977,382 บาทที่ดิน3แปลง1แปลงร่วมกรรมสิทธิ์กับผู้อื่น 5,350,000 บาทโรงเรือน2ล้านบาทยานพาหนะ1คัน 3,500,000 บาททรัพย์สินอื่นๆ1รายการ 7,520,000 บาทมีหนี้สิน 327,372 บาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินเบ็ดเสร็จ 128,664,535 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 654,745 บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ